ช็อกนักร้องหมอลำชื่อดังเจอชายบุกด่าหยาบฉุดกระชากจากกรณีเพจหมอลำสตอรี่ได้โพสต์เรื่องราวที่นักร้องหมอลำชื่อดังใหม่พัชรีและทีมงานโดนชายเมาบุกป่วนกระชากแขนด่ากราดหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่ชายถูกระบุถึงโต้แค่ไปขอถ่ายรูปแต่ถูกปฏิเสธจึงไม่พอใจยันไม่ได้ทำร้ายพร้อมแจ้งความเอาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำภาพไปลงให้เสียหายวันที่12กันยายน2566จากกรณีที่เพจหมอลำสตอรี่ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าสุดกลางใหม่พัชรีพร้อมทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อทำร้ายหลังเวทีระหว่างก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับศิลปินที่จะต้องเดินทางไปทำการแสดงต่างสถานที่และต้องเจอคนหลายรูปแบบเมื่อคืนใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์โดยใหม่พัชรีเปิดเผยว่าชายดังกล่าวทำทีอ้างเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและกาดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวเดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าพร้อมกระชากแขนใหม่พัชรีอย่างแรงซึ่งพี่ใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่ไหวที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนกาดมาดึงตัวออกไปรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่เอนจอยกับการแสดงแล้วเมื่อคืนแต่ด้วยสปิริตนักแสดงจึงต้องขึ้นโชว์จนจบฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับศิลปินจะต้องระวังตัวมากๆเพราะไม่รู้แต่ละคืนจะเจออะไรขณะที่เพจของพัชรีแฟนเพจก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าอย่าอ้างว่าเมาแล้วเป็นคนแบบนี้เพราะคนดีๆเขาไม่ทำกันหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากนั้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังร้านอาหารที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่พบเจ้าของร้านพบเพียงเฮียโบอายุ44ปีชายที่ปรากฏในคลิปว่าเมาแล้วปวดหลังเวทีซึ่งเดินทางมาที่ร้านพอดีหลังจากเห็นมีการโพสต์ในโซเชียลก็ชี้แจงว่าตนกับเจ้าของร้านดังกล่าวนับถือกันเหมือนพี่น้องและเมื่อคืนตนก็ไปเที่ยวดื่มกินปกติพอนักร้องมาตนก็ไปขอถ่ายรูปกับศิลปินเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายนักร้องหรือทีมงานตามที่มีการโพสต์ลงโซเชียลแต่อย่างใดเพราะทางร้านเขาก็มีทั้งตำรวจและก็การ์ดดูแลศิลปินที่มาแสดงเต็มที่เจ้าของร้านก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งยืนยันว่าไม่ได้ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่กลับนำรูปตนเองไปโพสและบอกว่าไปด่าและทำร้ายซึ่งมันเกินความเป็นจริงซึ่งตนก็จะใช้สิทธิ์ไปแจ้งความฐานผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะนำรูปไปโพสให้เสียหายขณะที่ดาบตำรวจสุภัทรวงจอมตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตนก็ไปดูแลความเรียบร้อยที่ร้านอาหารดังกล่าวตามปกติกระทั่งทราบว่าเฮียโบพยายามจะเข้าไปขอถ่ายรูปกับศิลปินแต่ตอนนั้นเฮียอาจจะมีอาการเมาบ้างจึงอาจจะไม่พอใจที่ไม่ได้ถ่ายรูปทั้งที่เฮียก็มีส่วนในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยจากนั้นเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็พยายามจะพาเฮียโบเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับศิลปินและทีมงานแต่ดูเหมือนจะพูดคุยไม่เข้าใจจึงได้พาเฮียโบออกมาข้างนอกห้องเตรียมตัวหลังเวทียืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกันก็มีการแสดงอาการตามประสาคนเมาเท่านั้นแต่ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามคุณตุ๊กผู้จัดการของศิลปินใหม่พัชรีให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปทำการแสดงที่ร้านอาหารในอำเภอนางรองตอนไปถึงเวลา 22:20 ต้องขึ้นแสดงเวลา 22:30 ทีมงานต้องจอดรถเดินเข้าไปเพราะรถไปไม่ถึงหลังเวทีตอนนั้นเข้าไปก็เห็นว่ามีชายคนนึงมีอาการเหมือนเมาเข้ามาเพื่อที่จะขอถ่ายรูปแต่ตอนนั้นศิลปินอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะขึ้นเวทีจึงไม่สะดวกทำให้เขาไม่พอใจจึงหันมาคุยกับทีมงานว่าดูท่าจะไม่ค่อยดีให้ทุกคนระวังตัวจากนั้นก็มีกาดคอยกันเพื่อพาเดินเข้าไปที่ห้องเตรียมตัวหลังเวทีเพราะกาดก็รู้ว่าชายคนดังกล่าวเมาจากนั้นชายคนดังกล่าวก็เข้ามาคว้าแขนใหม่พัชรีตนก็เลยถามชายคนดังกล่าวว่าพี่เป็นอะไรแล้วชายคนดังกล่าวก็ชี้หน้าเหมือนจะหาเรื่องตนจากนั้นกาดก็พาเข้าไปในร้านจึงได้มาถามกันว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครแล้วชายคนดังกล่าวก็ยังตามมาปวดหลังเวทีอีกเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในไลฟ์สดแต่ก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายตามที่เพจเอาไปลงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมงานก็จะไปลงบันทึกประจำวันไว้เพราะเป็นความปลอดภัยของศิลปินและทีมงาน